ก็ดีใจครับที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นในการออกย้ายทีมหรือว่าไปเจอทีมใหม่ๆนะครับหรือว่าปีหน้านะต้องปรับตัวอะไรบ้างก็น่าจะจริงๆแล้วก็หลายอย่างแหละแล้วก็เรื่องภาษาอาหารกินวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคือมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ไม่ต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมดเลยก็คงต้องไปปรับตัวกับสิ่งนั้นเพื่อนร่วมทีมสนามสภาพสนามแล้วก็สภาพอากาศอะไรต่างๆก็เป็นผมว่าก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วของการที่แบบเปลี่ยนพื้นที่หรือว่าไปเล่นที่อื่นอะไรเงี้ยก็จะเจอสิ่งกดดันไหมกดดันไม่นะความรู้สึกผมไม่ได้กดดันก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสด้วยจะโอกาสนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็จะพยายามทำมันอย่างดีที่สุดมันไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องทำให้มันออกมาเป็นยังไงฟังเลยถึงแฟนบอลชาวไทยที่อาจจะต้องติดตามเชียร์เราก็ฝากติดตามด้วยครับก็มันยังบอกอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าผมก็จะพยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับก็หวังว่าแฟนบอลไทย